สูตรการเรียนรู้กาแฟโรบัสต้าสีสะเกดปัจจุบันมีร้านกาแฟสดเกิดขึ้นมากมายแต่จะมีไม่กี่ร้านที่เป็นที่ชื่นชอบและได้รับความนิยมจากผู้บริโภคคนไทยดื่มกาแฟเพิ่มมากขึ้นรวมถึงกาแฟคั่วบดหรือกาแฟสดในขณะที่พื้นที่ปลูกกาแฟของประเทศไทยลดลงเรื่อยๆทำให้ไทยต้องนำเข้ากาแฟจากต่างประเทศมากขึ้นทุกปีศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษมีศูนย์เรียนรู้การผลิตกาแฟครบวงจรเพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้การผลิตกาแฟโรบัสต้าครบวงจรแก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไปตั้งแต่กระบวนการผลิตจนถึงเสิร์ฟถึงมือผู้บริโภคโดยถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตโดยการฝึกปฏิบัติจริงเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ถึงการทำธุรกิจกาแฟได้จริงรู้ต้นทุนและเทคนิควิธีการต่างๆโดยละเอียดเพื่อลดความเสี่ยงก่อนที่จะไปดำเนินธุรกิจกาแฟจริงศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษมีต้นแบบการผลิตกาแฟครบวงจรเริ่มจากแปลงต้นแบบการปลูกกาแฟให้ได้คุณภาพต้นแบบการแปรรูปกาแฟและต้นแบบร้านกาแฟการถ่ายทอดเทคโนโลยีภายใต้โครงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตรกรมวิชาการเกษตรและร่วมกับจังหวัดศรีสะเกษที่จะส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้สามารถทำธุรกิจกาแฟได้ด้วยตัวเองอย่างครบวงจรรูปแบบเริ่มต้นศูนย์ได้ส่งเสริมการปลูกกาแฟให้ได้เมล็ดกาแฟคุณภาพจากนั้นกลุ่มเกษตรกรมาเรียนรู้การแปรรูปและทำการตลาดภายใต้แบรนด์กาแฟโรบัสต้าศรีสะเกษกาแฟโรบัสต้าศรีสะเกษศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษเป็นหน่วยงานหลักที่มีความสำคัญในการที่จะพัฒนาวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์พืชต่างๆเพื่อสร้างความเป็นอัตลักษณ์ของศรีสะเกษกาแฟโรบัสต้าศรีสะเกษเป็นอีกหนึ่งพืชเศรษฐกิจที่ศูนย์วิจัยพืชสวนได้ตั้งใจบรรจงเพื่อที่จะวิจัยและพัฒนาออกมาซึ่งณขณะนี้ก็มีเกษตรกรจำนวนหนึ่งได้ผลิตแล้วได้ผลแล้วและยังมีเป้าในการที่จะขยับขยายแต่เห็นได้ว่ากาแฟโรบัสต้าสายพันธุ์แห่งศรีสะเกษนั้นได้ผลผลิตดีคุณภาพดีอยากขอเชิญชวนทุกท่านนะครับได้มาสัมผัสกับกาแฟโรบัสต้าศรีสะเกษภายใต้บรรยากาศแห่งชนบทและลิ้มรสกลิ่นหอมและรสชาติความเป็นอัตลักษณ์แห่งกาแฟโรบัสต้าศรีสะเกษในดินแดนแห่งภูเขาไฟศรีสะเกษและนี่คืออีกสิ่งดีๆของศรีสะเกษแล้วก็สุดท้ายก็คืออะไรอะไรก็ดีที่ศรีสะเกษครับ